สวัสดีครับท่านผู้ชมผมศรีศักดิ์จามนมานขอต้อนรับเข้าสู่รายการภาษา IT วันละคำวันนี้ขอเสนอคำว่า configuration นะครับซึ่งราชวิทยาสถานใช้ว่าโครงแบบนะครับโครงแบบหรือ configuration นะครับก็ถือได้ว่าเป็นข้อตกลงการจัดการกระบวนการสำหรับสร้างข้อกำหนดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทั้งหมดโดยจะมี4บริบทนะครับในบริบทของคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์บริบทที่1อันที่2ก็ในระบบของเครือข่ายอันที่3ก็ในบริบทของการติดตั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อันที่4ก็ในบริบทของการติดต่อสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์นะครับในบริบทของคอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับโครงแบบก็มักจะหมายถึงรายละเอียดของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในแง่ของอุปกรณ์ที่แนบมากับเครื่องคอมพิวเตอร์เช่นความจุความสามารถรวมถึงระบบต่างๆด้วยนะครับในบทของเครือข่ายนะครับโครงแบบก็เป็นการอ้างอิงถึงโครงรูปเครือข่ายหรือ Network Topology นะครับซึ่งเป็นการนำคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกันในแบบต่างๆเนี่ยนะครับเช่นเชื่อมต่อเป็นสายเดียวกันเชื่อมต่อเป็นวงกลมอะไรทำนองนั้นเนี่ยนะครับทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ในการจัดวางคอมพิวเตอร์การเดินสายสัญญาณต่างๆให้การไหลเวียนของข้อมูลในเครือข่ายนะครับทีนี้ข้อ3ก็ในระบบของการติดตั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นะครับโครงแบบก็หมายถึงกระบวนการตามระเบียบวิธีของการกำหนดตัวเลือกที่จะจัดเตรียมไว้ให้สำหรับการเลือกซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับแล้วก็ข้อ4ในระบบของการติดต่อสื่อสารเนี่ยนะครับโครงแบบก็จะเกี่ยวกับการเลือกฮาร์ดแวร์การเลือกซอฟต์แวร์การเลือกเฟิร์มแวร์การเลือกเอกสารประกอบด้วยนะครับซึ่งโครงแบบก็มีผลต่อการทำงานของระบบและประสิทธิภาพในการทำงานด้วยนะครับการจัดการโครงแบบหรือ CM นะครับ Configuration Management นะครับก็เป็นการจัดการรายละเอียดต่างๆและการปรับปรุงข้อมูลซึ่งจะต้องอธิบายถึงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของหน่วยงานนั้นๆนะครับว่าจะจัดการกันแบบไหนอย่างไรนะครับข้อมูลที่จัดเก็บนั้นเนี่ยนะครับอาจจะประกอบไปด้วยรุ่นนะครับว่าเวอร์ชันของฮาร์ดแวร์เป็นรุ่นไหนเวอร์ชันของซอฟต์แวร์เป็นรุ่นไหนการปรับปรุงมีการปรับปรุงเมื่อไรอย่างไรปรับปรุงอะไรนะครับที่นำไปใช้ในการติดตั้งเพื่อพัฒนาปรับปรุงซอฟต์แวร์และที่ตั้งและที่อยู่ของเครือข่ายในอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นะครับการจัดการโครงแบบซอฟต์แวร์พิเศษก็มีนะครับจะทำให้สามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อระบบตอบสนองความต้องการทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีการปรับปรุงและพัฒนาแล้วเนี่ยนะครับโดยเจ้าหน้าที่เทคนิคด้านคอมพิวเตอร์สามารถจะเข้าถึงโปรแกรมการจัดการโครงแบบและฐานข้อมูลเพื่อตรวจสอบว่าปัจจุบันเนี่ยติดตั้งอะไรอยู่บ้างนะครับแล้วถ้าเผื่อจะเพิ่มงานจะเพิ่มเวลาจะต้องเพิ่มเติมอะไรหรือไม่อย่างไรนะครับเมื่อตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าหน้าที่เทคนิคด้านคอมพิวเตอร์ก็จะสามารถให้คำแนะนำหรือตัดสินใจให้ทราบว่าสามารถปรับปรุงและพัฒนาอะไรได้บ้างที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นต้องใช้นะครับบางกรณีก็ปรับปรุงได้บางกรณีก็ต้องทิ้งแล้วก็หาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับประโยชน์ของการประยุกต์ใช้การจัดการโครงแบบนะครับก็เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของระบบเพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามที่จะเกิดขึ้นกับระบบใดระบบหนึ่งนั้นเนี่ยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบอื่นที่เชื่อมโยงกันนะครับการจัดการโครงแบบนอกจากสามารถในการใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์นะครับก็อาจจะเรียกว่าการจัดการโครงแบบรวมหรือ UCM นะครับ United Configuration Management ซึ่งการใช้ UCM นะครับทำให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถสะกดรอยหรือ track รหัสต้นฉบับเอกสารประกอบปัญหาการร้องขอการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงที่ได้ทำไปแล้วว่าเป็นแค่ไหนอย่างไรนะครับฐานข้อมูลจัดการโครงแบบหรือCMDB เนี่ยนะครับ Configuration Management Database ก็เป็นฐานข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูลส่วนประกอบหรือ component ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของระบบข้อมูลหน่วยงานด้านบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบนั้นๆนะครับส่วนประกอบนี่ก็อาจจะมีซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์เอกสารประกอบบุคลากรนะครับวันนี้เราก็ทราบความหมายของคำว่า Configuration หรือโครงแบบกันแล้วนะครับพบกับผมศรีศักดิ์จามนมานในรายการภาษา IT วันละคำได้ใหม่ในวันต่อไปนะครับสวัสดีครับ